ตอนนี้พวกเราก็ลงสถานีนะคะชื่อว่าทาเกชิตะนะทางออกอีสต์และเราตั้งใจว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันด้านอันนี้นะคะก็เป็นตู้กดที่เราเจอระหว่างทางนะสินค้าที่อยู่ในตู้เนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเป็นมิลช์เชคนะคะเป็นนมปั่นมาถึงแล้วนะคะลาลาพอร์ตแห่งฟุกุโอกะค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังของกันดั้มนะคะชี้พิกัดถ่ายรูปสวยนะก็คือตรงนั้นแหละก็คือที่จอดรถด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นกันดั้มพาร์คนะครับที่อยู่ข้างๆกันดั้มนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการแสดงแสงสีเสียงด้านซ้ายก็จะมีตัวอย่างของหนังด้วยนะหัวขยับแล้วเขาต้องชูทีวีนัมเบอร์วันทีวีนัมเบอร์วันอีกแล้วใครมาคิวชูแวะมาฟุกุโอกะก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันนะคะตอนนี้พวกเราก็ลงสถานีนะคะชื่อว่าทาเกชิตะนะทางออกอีสต์และเราตั้งใจว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันดั้มอันนี้ยูฟูอินโนโมริหรือเปล่านี้เออใช่ไหมใช่ยูฟูอินยูฟูอินโนโมริมาจากเบปุใช่แล้ว oh. ก็ภาพมันจะสั่นไหวนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้มืดแล้ว6โมงเย็นนะคะ mm. เพลงบอกให้กลับบ้านเนี่ยของฟุกุโอกะนะในช่วงเดือนธันวาคมเขาเริ่มตอน6โมงเย็นค่ะบ้านเรา4โมงเย็นใช่บ้านเรา4โมงเย็นก็เดี๋ยวเราจะเดินไปถึงลาลาพอร์ตนะคะใช้เวลาประมาณ9นาทีจริงๆนั่งบัสก็ได้บัส4นาทีแต่ว่าเราไปไม่ตรงรอบบัสเนาะเราก็เลยเดินดีกว่าออกกำลังกายนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่กันดั้มเลยละกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตู้กดที่เราเจอระหว่างทางนะสินค้าที่อยู่ในตู้เนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเป็นมิลช์เชคนะคะเป็นนมปั่นก็มีรสชาติต่างๆรสพีชรสแอปเปิ้ลนะคะรสมัทฉะหรือว่ากาแฟผสมนมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะน่าจะของอิโตชิมามิลนะคะกดจากแผ่นแพทนี่ได้เลยใช่แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดนะสดอย่างเดียวมีภาษาอังกฤษด้วยส่วนนี้ก็คือเป็นเกี๊ยวซ่านั่นเองนะคะไคไมซ่าเกี๊ยวซ่าถูกก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านแต่ว่าน่าจะเป็นเลโตก็คือแบบน่าจะเป็นแบบเย็นอะแบบฟรีซแล้วเราก็กลับไปรับประทานต่อที่บ้านนะคะมาถึงแล้วนะคะลาลาพอร์ตแห่งฟุกุโอกะค่ะที่นี่เขาก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้ก็มาในธีมคริสต์มาสนะคะมีไฟประดับด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันค่ะ Hello เย้ไปเลยค่ะพี่ยบลงไปเร็วบ๊ายบายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวลาลาพอร์ตกันก็เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าชื่อดังมีหลายสาขาในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเน้นความพื้นที่กว้างแล้วก็มีส่วนใหญ่จะอยู่ตามชานเมืองนะห้างลาลาพอร์ตที่โตเกียวก็มีโตเกียวก็มีใช่ไหมไซตามะก็มีมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังของกันดั้มนะคะถ้าภาพมันมีความโยกนิดนึงสาวแซ่ต้องขออภัยนะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าใกล้สู่เจ้าหุ่นยักษ์นะคะเป็นครั้งแรกของพวกเราเป็นครั้งแรกของพี่อบลุ่งสาวแซ่เคยมาแต่ว่ามาตอนที่เขายังไม่เปิดนะใช่อันนี้เขาก็มีชื่อรุ่นว่า RX93NU นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาสูง 28.4 เมตรนะเขาบอกว่าไซส์เท่าตัวจริงแล้วก็ขยับได้ไม่รู้ว่าจะขยับได้ยังไงก็เดี๋ยวขยับได้บางส่วนเออขยับได้บางส่วนเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันจะมีเวลาที่เขาเพลย์หรือเปล่านะใหญ่มากเลยก็ทางฝั่งนี้คนคึกคักมากเลยนะลาลาพอร์ตก็จะบอกว่าด้านซ้ายนี่ก็คือที่จอดรถที่คนที่มาห้างก็จะมาจอดกันนะแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะชี้พิกัดถ่ายรูปสวยนะก็คือตรงนั้นแหละก็คือที่จอดรถด้านบนนะครับจะถ่ายได้สวยมากมีซันตาคลอสด้วยเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะแต่เราคงขึ้นไม่ได้เพราะว่ารถเล็กตัวเราใหญ่ให้เด็กขึ้นกันดั้มกันดั้มโอตัวใหญ่เบิ้มจริงโอ้ใหญ่จริงใหญ่มันต้องได้ถ่ายตรงหน้าแบบหน้าป้ายใหญ่กว่าโอเดบะเยอะเลยเนาะป้ายรถบัสเลยนะทุกคนใหญ่กว่าของโอเดบะเยอะเลยฮะโอเดบะเขาสูงเท่าไหร่เนาะเราจำความสูงเขาไม่ได้24.8 อันนี้ 24.8 แต่ว่าของโอเดบะไม่รู้
สูงจริงอ่ะโอ้อลังการมากเลยเอาไปตรงนู้นเอาไปตรงนู้นนะคะตรงนี้ก็มีที่บูธด้านข้างก็จะมีกันดั้มพาร์คด้วยใช่ไหมใช่มีกันดั้มพาร์คด้านบนในห้างเขาก็มีแบบเป็นร้านกันดั้มตรงนี้ก็เป็นกันดั้มพาร์คนะครับที่อยู่ข้างๆกันดั้มนะครับอยู่ชั้น4ก็มีนะเขาบอกเดี๋ยวเวลา 1:00 นจะมีการแสดงนะครับตามตารางก็มารอดูกันตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการแสดงแสงสีเสียงด้านซ้ายก็จะมีตัวอย่างของหนังด้วยนะหัวขยับแล้วสำหรับการแสดงโชว์ของกันดั้มเนี่ยปกติจะมีการแสดงทุกๆ1ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาแต่ในช่วงหัวค่ำนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการแสดงทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะการแสดงของกันดั้มในแต่ละรอบเนี่ยอาจจะมาในธีมที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างรอบที่เพื่อนๆกำลังชมในคลิปนี้เป็นรอบ1ทุ่มค่ะเป็นการแสดงที่ซิงโครไนซ์กันระหว่างจอภาพด้านข้างกับแสงสีที่ปรากฏบนตัวกันดั้มและไฮไลท์ก็อยู่ที่การขยับตัวของหุ่นสำหรับผู้ที่ยืนชมเนี่ยว่าว้าวแล้วแต่สาวแซบเชื่อว่าสาวกกันดั้มต้องว้าวกว่าแน่ๆค่ะก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงนะคะที่จอภาพนั้นเนี่ยมีแต่การพากย์ภาษาญี่ปุ่นถ้ามีซับไตเติ้ลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยก็คงจะฟินกว่านี้แน่นอนค่ะแขนขยับจบพอดีจบได้แค่นี้เหรออ๋อยังไม่จบดูงานสถานแต่ว่าใหญ่ไปมากอลังการดีแล้วก็ค่อยๆเอามือลงขยับได้ไม่เยอะโหดีว่าถ้าโชว์แล้วไม่โชว์ต้องคอหันหลังมาโชว์จบพอดีสามารถย้อนจังโชว์ใช่แล้วค่ะใครมาไม่ทันตกขบวนเพราะว่าเขาแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังกลับบ้านนะคะไปรับประทานอาหารแต่ไม่ของจริงของจริงค่ะตัวเป็นๆเลยค่ะ
เพียงแต่เขาไม่เดินหนีเราเขาหันคอกับยกมือปิดไฟแล้วยินดีต้อนรับนะคะเรียบร้อยจบแล้วค่ะโชว์กันต้องหาส่งท้ายภาพกันดั้มสวยๆจากฟุกุโอกะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิกัดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดฟุกุโอกะเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งเปิดบริการเมื่อเดือนเมษายนปี2022ที่ผ่านมานี้เองใครมาคิวชูแวะมาฟุกุโอกะก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ Through trees raise a sparkling I feel happiness all around me Oh what a day I feel like floating away As a cloud so light